ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีหล่มสักฝั่งขาเข้าเพชรบูรณ์ในเขตพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโคกสะอาดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีสองสามีภรรยานำมะพร้าวน้ำหอมใส่ท้ายรถกระบะคู่ใจมาตั้งขายริมทางในรูปแบบน้ำมะพร้าวใส่แก้วและแบบน้ำมะพร้าวเป็นลูกสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้จึงเดินทางไปที่ร้านมะพร้าวน้ำหอม 100% ตั้งอยู่ใกล้กับทางออกปั๊มน้ำมันพบกับนายสุภชัยพงสันเทียอายุ39ปีผู้เป็นสามีและนางบุตรดีพงสันเทียภรรยาเปิดเผยว่าทั้งคู่ยึดอาชีพขายมะพร้าวน้ำหอมมานานกว่า10ปีแล้วโดยทุกวันจะขับรถยนต์กระบะคู่ใจขนมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกไว้เองบางส่วนและบางส่วนก็รับซื้อเพิ่มเติมนำมาปลอกเปลือกตั้งขายริมทางตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ของทุกวันทั้งในรูปแบบมะพร้าวน้ำหอมเป็นลูกราคาเริ่มต้นตั้งแต่10ถึง30บาทตามแต่ขนาดของลูกมะพร้าวและน้ำมะพร้าวน้ำหอมใส่แก้วราคาแก้วละ25บาทหรือหากขูดเนื้อมะพร้าวใส่แก้วด้วยก็จะราคาแก้วละ30บาทซึ่งในแต่ละวันสามารถขายมะพร้าวน้ำหอมได้ราว80ถึง100ลูกช่วยสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเฉลี่ยวันละประมาณ 1,200 ถึง 1,500 บาทนายสุภชัยพงสันเทียกล่าวต่อว่าหลังจากช่วงนี้สภาพอากาศในตอนกลางวันเริ่มร้อนอบอ้าวเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลทำให้ประชาชนต่างรู้สึกหิวกระหายน้ำทำให้มะพร้าวน้ำหอมกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภคต่างแวะเวียนมาซื้อดื่มดับกระหายและซื้อเป็นของฝากกันมากยิ่งขึ้นก็คือทำสดให้ลูกค้าคือพอใจของลูกค้าคือเราก็ทำให้สดทุกแก้วทุกลูกหรือจะชอบเย็นหรือไม่เย็นเราก็จัดลูกค้าได้เพราะเรามีถังแช่เย็นในตัวอยู่พื้นที่แล้วก็ประมาณตั้งแต่2 โมงเช้าจนถึง 5 โมงเย็นครับโดยประมาณ